คุณผู้ชมครับทางฝั่งอเมริกาเนี่ยแม้วันนี้จะมีเทศกาลหรือว่าเป็นวันขอบคุณพระเจ้าหรือว่า Thanksgiving Day เนี่ยเรื่องของกีฬาแมตช์ใหญ่ก็มีมาฝากกันเหมือนกันนะครับในการฟุตบอล NFL เป็นเกม Dallas Cowboys ครับเปิดบ้านที่สนาม AT&T Stadium รับการมาเยือนของ Philadelphia Eagles คู่ปรับทีมสำคัญในฝั่ง NFC สายตะวันออกนะครับโดยเริ่มเกมควอเตอร์แรกในคู่นี้ครับมาร์คซันเชสควอเตอร์แบ็กของ Eagles ก็วิ่งทำทัชดาวน์แรกของเกมก่อนที่จะคว้างบอลให้กับจอร์แดนแมทธิวทำเพิ่มอีก1ทัชดาวน์ทำให้ Eagles ออกสตาร์ทด้วยกันนำไปก่อนถึง14-0ในควอเตอร์แรกนะครับนี่ก็เป็นดีการก่อนที่เริ่มเกมนะครับควอเตอร์แรกนั้นได้ไปถึง2ทัชดาวน์ก่อนเลยครับสำหรับทีมเยือนฟิลาเดลเฟีย Eagles ก็ทำให้นำไปไกลถึง14-0นะครับในควอเตอร์ที่2เป็นเดมาร์คัสเมอร์เรย์ครับวิ่งทำทัชดาวน์ให้กับเจ้าถิ่นไล่ขึ้นมาบ้างครับเป็น7-14คะแนนจากนั้น Eagles มาได้จากการเตะ3ฟิลโกติดต่อกันเลยครับจากโทดี้พาร์คีที่เหมาทั้ง3ลูกก็ทำให้จบครึ่งเวลาแรกทีมเยือนก็ยังนำห่างไปเป็น23-7คะแนนครับส่วนในช่วงครึ่งเวลาหลังเกมของเจ้าถิ่นก็ยังไม่ดีขึ้นเลยครับเก็บแต้มเพิ่มได้เพียงแค่1ฟิลโกเท่านั้นจากแดนบารี่ครับก่อนที่ลอชอนแมคคอยจะมาทำทัชดาวน์เพิ่มให้กับฝั่ง Eagles ในช่วงควอเตอร์ที่3บวกกับอีก1ฟิลโกของพาร์คีในช่วงควอเตอร์สุดท้ายด้วยรวมสกอร์ทั้งหมดแล้วทำให้ฟิลาเดลเฟีย Eagles ที่ดีกว่าทุกควอเตอร์เลยครับบุกมาชนะ Dallas Cowboys ไปได้สบายๆครับ33-10คะแนนครับตอนนี้ขึ้นนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม NFC ตะวันออกมีสถิติชนะ9แพ้แค่3โอกาสจะเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มสดใสนะครับส่วนคาร์บอยตามมาเป็นอันดับ2ของกลุ่มเดียวกันมีสถิติชนะ8แพ้4ก็ถือว่าใกล้เคียงกันมากก็ต้องไปลุ้นกันต่อเรื่องของการจะเบียดเข้ารอบเพลย์ออฟนะครับผลการแข่งขันคู่อื่นนะครับทางชิคาโกแบสก็แพ้กับ Detroit Lions ไป14-37นะครับแล้วก็ทาง Seattle Seahawks เอาชนะ San Francisco 49ers ไป19-3คะแนนครับในขณะที่ Golf Emirates Australian Open นะครับที่สนาม The Australian Golf Club ในซิดนีย์ออสเตรเลียครับในขณะนี้ครับกำลังทำการแข่งขันนะครับในรอบที่2ปรากฏว่าผู้นำในเวลานี้ครับก็คือชาลเมอร์นะครับตอนนี้นำอยู่ที่สกอร์4อันเดอร์พาร์นะครับก็วันนี้ตีไป4อันเดอร์พาร์ได้นะครับอันที่2เป็นครอฟอร์ดนะครับก็4อันเดอร์พาร์เหมือนกันก็เป็นที่1ร่วมนะครับขออภัยครับแล้วก็ซินนับอีก1คนนะครับ4อันเดอร์พาร์ส่วนที่ลำตามนี่มีโตดังๆไปอย่างจอร์แดนสปริชนะครับของโปรอเมริกันแล้วก็ตอนนี้อยู่อันดับที่4ร่วมนะครับมีสกอร์3อันเดอร์พาร์ก็วันนี้ตีจบไปแล้วด้วยนะครับสำหรับจอร์แดนสปริชก็เป็นอันดับ4ร่วมกับเจฟแดคเคิลฟอร์ดกับแบรดกลัมฟอร์ดนะครับอีก2โปรเจ้าถิ่นไปดูความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกกันบ้างครับรอนนี่โอซูลิแวนครับก็ยอดนักสนุกเกอร์ตอนนี้เนี่ยมีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าอยู่แต่ว่าสุดท้ายแล้วเจ้าตัวไม่ถอนตัวจากการแข่งขันรายการใหญ่นะครับเจ้าตัวยังตัดสินใจฝืนการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นที่ข้อเท้าซ้ายเพื่อลงแข่งในสนุกเกอร์รายการใหญ่ครับรายการ UK Championship ที่ Barbican Center ในเมืองยอร์กประเทศอังกฤษครับในการแข่งขันรอบแรกครับโดยที่เจ้าของแชมป์สนุกเกอร์โลก5สมัยได้รับบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายหักเลยครับระหว่างที่เขาไปวิ่งในป่าเอสเซ็คเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้ว่าในตอนแรกโอซูลแวนไม่แน่ใจว่าจะลงลุ้นแชมป์สมัยที่5รายการ UK Championship ของเจ้าตัวได้หรือไม่แต่ว่าท้ายที่สุดเขาตัดสินใจแล้วครับที่จะสวมเครื่องป้องกันที่ข้อเท้าพร้อมกับลงแข่งรอบแรกจนเอาชนะเดนนิสเวลส์คู่แข่งจากเวลส์ไปด้วยสกอร์6-2เฟรมครับหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันครับนี่ครับอุปกรณ์ที่ใช้บล็อกข้อเท้าไว้โอซูลแวนบอกว่าไม่ได้สนุกกับการแข่งขันในวันนี้เลยครับเพราะว่าเขายังรู้สึกเจ็บอยู่มากครับเจ็บเกินไปที่จะเล่นด้วยซ้ำนะครับตอนนี้เขาบอกว่าอาการของเขาก็คือข้อเท้าบวมแล้วก็ยังมีการปวดอยู่มากทีเดียวพยายามจะหายาแก้ปวดมาใช้ทั้งหมดเท่าที่จะหาได้แล้วแต่อาการไม่ดีขึ้นเลยครับ
ก็คงจะต้องถอนตัวจากการแข่งขันเหมือนกันนะครับนอกจากนี้โอซิลแวนยังเผยถึงความรู้สึกตอนได้รับบาดเจ็บว่าตอนบาดเจ็บเนี่ยเขารู้สึกโกรธมากจนพูดกับตัวเองว่าจะเลิกวิ่งเด็ดขาดถ้าตราบใดที่ยังเป็นนักสนุกเกอร์อาชีพอยู่นะครับก็อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้จริงๆก็คงอยากออกกำลังกายอื่นบ้างนะครับไปที่เรื่องของรางวัลนักกีฬาชายดีเด่นของประเทศไทยนะครับเมื่อวานนี้ครับคุณวิวัฒน์วิกรานตโนรสครับเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่นวันกีฬาแห่งชาติประจำปี2557ครับโดยที่ประชุมได้พิจารณาผลงานนักกีฬาแล้วก็เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้าลุ้นรับรางวัลต่างๆมีดังนี้ครับสำหรับรางวัลนักกีฬาสมัครเล่นชายดีเด่นครับประกอบไปด้วยวุฒิชัยมาสุขจากมวยสากลสมัครเล่นนะครับมียานพลลาบอภารัตน์ครับเจ้าของเหรียญทองโบว์ลิ่งจากเอเชียนเกมอดิศักดิ์ไกรสอนครับนักฟุตบอลเอกบุญสวัสดิ์นักกีฬาวินเซิร์ฟครับจตุภูมิชินวงศ์นักกีฬายกน้ำหนักครับชินกฤตอิ่มกระจ่างจากวูดบอลครับพิสิทธิ์จันศรีจากสนุกเกอร์ประพฤติชัยธนสกุลครับจากกีฬาบิลเลียดครับแล้วก็วันชัยการจนะพิมายจากกีฬาเพาะกายนะครับก็หลายคนที่มีชื่อร่วมรุ่นนี่ก็เป็นมาจากผลงานในเอเชียนเกมด้วยส่วนหนึ่งเหมือนกันส่วนรางวัลนักกีฬาสมัครเล่นหญิงดีเด่นครับประกอบด้วยรัชนกอินทนนท์ครับจากแบดมินตันชนาธิปซ้อนขำจากเทควันโดนะครับจุธาทิพย์มณีพันธ์นักกีฬาจักรยานครับอามานดาคาจักรยานแต่นี้ต้องวงเล็บว่าเป็น BMX ด้วยธรรมรินทร์สุขการครับนักเทนนิสรุ่นเก่าครับแล้วก็ลักษิกาคำขำนักเทนนิสเหมือนกันนิชาภาไหวไวจากกีฬาเรือใบครับส่วนรางวัลนักกีฬาอาชีพดีเด่นครับได้แก่เรือโทประเสริฐผ่องพึ่งครับจากตะกร้อนุสราต้อมคำครับนักวอลเลย์บอลธีรศิลป์แดงดาครับนักฟุตบอลที่อยู่กับอัลเมรียนะครับแซนดี้คราวแก้วสตูวิกครับนักขับรถยนต์แล้วก็ธงชัยใจดีนักกอล์ฟรางวัลนักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นชายดีเด่นครับประกอบไปด้วยแดนไทยบุญมาครับเป็นนักกอล์ฟนะครับทัศพงษ์แสงอุทัยนักกีฬาเจ็ตสกีณัฐวีกล่อมพงครับเป็นนักเทควันโดศักดามีบุญครับจากกีฬายกน้ำหนักสุดทนย้มพินิจจากกีฬาเรือใบครับรางวัลนักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นหญิงดีเด่นประกอบไปด้วยธานิพักวงพัฒนากิจจากเทควันโดครับรัตนาพรปักการถาจากกีฬายกน้ำหนักดวงอักษรใจดีครับเป็นนักยกน้ำหนักเหมือนกันสาริษาสุวรรณเชษเป็นนักว่ายน้ำครับบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์นักแบดมินตันและบุตรสบากรสุขพันธ์จากกีฬากอล์ฟนะครับสำหรับรางวัลนักกีฬาพิการดีเด่นชายครับคนที่มีชื่อลุ้นก็คือเรวัตตานะจากกีฬาวีลแชร์เรสซิ่งเรสครับพัทยาเทศทองจากกีฬาบ็อกเซียรางวัลนักกีฬาคนพิการดีเด่นหญิงคนที่มีชื่อลุ้นก็คือสาครขันธสิทธิ์ครับจากวีลแชร์เทนนิสแล้วก็วันดีกองม่วงจากกีฬายกน้ำหนักส่วนรางวัลชนิดทีมกีฬาทีมกีฬาดีเด่นนะครับก็ประกอบไปด้วยทีมฟุตบอลหญิงทีมฟุตบอลชายของทีมชาติไทยนะครับวอลเลย์บอลหญิงเซปักตะก้อทีมชุดชายเซปักตะก้อทีมชุดหญิงแล้วก็แฮนด์บอลชายหาดทีมหญิงนะครับสำหรับพิธีมอบรางวัลนั้นก็จะมีขึ้นในวันที่22ธันวาคมที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากงานจะมีขึ้นตั้งแต่17นาฬิกาถึง18นาฬิกาครับก็ต้องบอกว่าต้องขอร่วมแสดงความยินดีกับเหล่านักกีฬานะครับที่ได้รับรางวัลนี้ครับก็เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจแล้วกันนะครับในการต่อก็ถือว่าเป็นเกียรติใช่ตัวเองแล้วก็วงตระกูลด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปชมโปรแกรมถ่ายทอดสดการแข่งขันครับใน True Sport Today ลีกาสเปนครับคืนนี้ Real Sociedad ครับเปิดบ้านพบเอลเช่ที2:45ทาง True Sport HD 2ครับแฟนๆเดวิดมอยส์อย่าลืมติดตามชมนะครับFF Suzuki ครับนะครับวันนี้เวียดนามครับพบกับฟิลิปปินส์นะครับกลุ่ม A นะครับ 18:55 นาทีครับทาง Fox Sports Plus HD ครับรายการเดียวกันครับอินโดนีเซียพบกับลาวนะครับ 18:55 นาทีครับ Fox Sports 689บาสเกตบอล NBA Regular Season 2014-2015 ครับ Dallas พบกับ Toronto ครับ 7:30 แล้วก็ Memphis Grizzlies ครับพบกับ Portland Trail Blazers 10:00 นครับทาง NBA TV ยังเป็นบาสเกตบอล NBA อยู่นะครับ LA Clippers พบกับ Houston Rockets นะครับ 8:00 นนะครับ
TrueSport HD แล้วก็ TrueSport 3 Tennis International Premier Tennis League นะครับในเซสชันแรกนะครับเป็น Micro Max Indian Ace นะครับพบกับ Singapore Slammers นะครับ 15:00 น.แล้วก็ Manila Maverick นะครับพบกับ UAE Royal 18:30 น.ในเซสชันที่2ครับ True Tennis HD ครับกอล์ฟ PGA ออสเตรเลียนะครับ Emirates Australian Open นะครับในวันที่2ครับก็ตอนนี้ก็แฟนเท่าสดอยู่ Fox Sports รายการเดียวกันครับแต่เป็นในวันที่3นะครับ8นาฬิกาครับทาง Fox Sports วอลเลย์บอลครับ True Thailand University Volleyball Championship นะครับรอบชิงในประเภทชายนะครับในช่วง13นาฬิกาครับแล้วก็รอบชิงของประเภทหญิง15นาฬิกา30นาทีทาง True Sport 2ครับช่องนี้แหละครับติดตามรายการเราเพิ่มเติมได้ทาง facebook.com/sptoday นะครับนั่นเป็น URL Fanpage ของเราส่วนวันนี้ปิดท้ายกันก็ไปชมประตูที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้จากฟุตบอลรายการUEFA Europa League กันแล้วกันนะครับส่วนช่วงเย็นเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีครับช่วงค่ำหน่อย 19:30 นาทีพบกันได้เหมือนเดิมกับ Sport Today นะครับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วครับเรา2คนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ